าล่ะทุกคนฟังทางนี้หน่อยในวันกิจกรรมปีใหม่ปีสุดท้ายของพวกเรากูมีอะไรสนุกสนุกไหมพวกมึงได้เล่นกันเป็นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Secret Santa กันก็เดี๋ยวให้ทุกคนจับฉลากกันไปคนละใบใบนี้จะมีชื่อของเพื่อนทุกคนในห้องอยู่วิธีเล่นก็ง่ายๆถ้ามึงจับได้ชื่อใครมึงก็แค่ต้องซื้อของไอ้คนคนนั้นแล้วถ้ามึงไม่อยากเล่นล่ะเล่นๆไปเถอะนะมันปีสุดท้ายแล้วอีกเดี๋ยวพวกเราก็ต้องแยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นกูแค่อยากพวกมึงได้ทำอะไรดีๆเป็นครั้งสุดท้ายกับเพื่อนๆไงทำไรอ่ะตกใจหมดทำไมไม่เคาะประตูก่อนหนูเคาะไปแล้วพี่ไม่ได้ยินเองเปล่าว่าแต่ทำไรอ่ะก็ห้องพี่อ่ะให้เล่นให้ของขวัญให้คนที่จับฉลากได้เต้อเต้อเต้อพี่เต้อนี่เขาเป็นใครอ่ะก็เพื่อนในห้องไงหนูหมายถึงว่าเขาเป็นคนยังไงนิสัยแบบไหนชอบทำอะไรอะไรแบบเนี้ยไม่รู้สิไม่สนิทกันอ่ะอ๋อหนูลืมไปว่าพี่อ่ะไม่สนิทกับใครเลยโอ้เอามานี่เลยหนูว่านะพี่อ่ะต้องเล่นบทนักสืบละพี่จะได้ซื้อของขวัญถูกใจพี่เตอร์ไงจะจริงจังทำไมซื้ออะไรให้ก็ได้เปล่าโหเพื่อนในห้องเขาอุตส่าห์คิดเกมหนุกๆมาพี่ก็ช่วยให้ความร่วมมือเขาหน่อยสิคะแล้วก็ถ้าพี่เนี่ยซื้อของขวัญให้พี่เตอร์แล้วพี่เขาถูกใจอ่ะพี่กับพี่เตอร์อาจจะได้เป็นเพื่อนกันก็ได้นะมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันจะไปยากอะไรอ่ะพี่ก็แค่คนชอบอะไรเหมือนกันชอบทำอะไรคล้ายๆกันแค่นั้นก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วปะลองดูก็ได้ไม่ได้ทำนะเว้ยกูยังไม่ได้ว่าอะไรเลยมึงร้อนตัวทำไมวะกูไม่ได้ทำนะเว้ยบอลมันลอยมาจากไหนไม่รู้อะตลกละบอลมันจะลอยมาจากฟ้าไงมึงทำใช่ปะกูไม่ได้ทำจริงๆนะเว้ยมึงเลิกโกหกสักทีดิมันฟังไม่ขึ้นว่ะมึงทำผิดมึงก็ยอมรับผิดดิวะไอ้เหี้ยจะเป็นคนเงียบๆก็นึกว่าจะเป็นคนดีที่ไหนได้พองี้แงมึงเลยไม่มีเพื่อนคบอะยังไม่ได้อนุญาตได้เข้ามาเลยหนูรู้ว่าพี่อ่ะต้องการคนปอบเรื่องเพื่อนอีกแล้วหรอรู้ได้ไงก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่พี่อ่ะคิดมากเรื่องเพื่อนอ่ะตอนแรกก็คิดว่าคนนี้จะเป็นเพื่อนกันได้ซะอีกเขาไม่ชอบของขวัญที่พี่ให้หรอเปล่ายังไม่ได้ให้เลยแต่พี่คิดว่าเขาคงเกลียดพี่ไปแล้วแหละ
แล้วพี่ยังอยากให้ของขวัญเขาอยู่ไหมอยากสิงั้นพี่ก็ลองเอาของขวัญไปให้เขาแล้วก็คุยกับเขาดีๆสิเขาไม่มีทางเกลียดพี่หรอกรู้ได้ไงก็หนูรู้ดีว่าพี่อ่ะเป็นคนดีขี้เหงาที่แค่อยากมีเพื่อนสักคนก็แค่นั้นเองคือพี่เตอร์ใช่ไหมคะครับผมน้องมันมีอะไรหรือเปล่าคือหนูคือคนที่ทำน้ำหกใส่สมุดพี่เองค่ะครับก็วันก่อนที่ข้างสนามบาสอ่ะหนูกับเพื่อนกำลังเล่นกันแล้วทีนี้ลูกบาสมันไปโดนของบนโต๊ะพวกพี่แล้วหนูเห็นพี่โกรธมากก็เลยไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยอะค่ะหนูต้องขอโทษพี่จริงๆนะคะขอโทษค่ะขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษแล้วครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเฉลย Secret Santa เอาของให้เพื่อนๆกันได้เลยนะทุกคนที่มึงกลับไปอ่ะน้องเขาก็มาขอลูกบาทคืนเอาแล้วทำไมมึงไม่บอกกูวะก็กูไม่รู้จะบอกมึงยังไงอ่ะมึงก็แค่เดินมาบอกกูไงคือกูไม่มีเพื่อนอย่างที่มึงบอกจริงๆอ่ะแหละกูก็เลยไม่รู้จะเข้าหามึงแล้วก็พูดกับมึงยังไงอ่ะ มึงแม่งซื่อนี่ว่ะยังไงกูขอโทษนะเว้ยกูเหรอมึงจับได้กูเหรอเนี่ยเชี่ยรู้สึกผิดกว่าเดิมอีกว่ะกูแก่เลยได้ป่ะเชี่ยปากกาอย่างดีเลยเฮ้ยแป๊บนึงของมึงอ่ะกูว่าเป็นซานต้ามึงเหมือนกันแก่เลยแต่ว่ากูไม่รู้ว่ากูจะซื้ออะไรให้มึงดีอ่ะกูไปถามใครในห้องก็ไม่มีใครรู้อ่ะกูก็เลยสุ่มๆมาถ้ามึงไม่ชอบกูขอโทษนะเว้ยขอบใจนะเว้ยพวกมึงไปถ่ายรูปข้างล่างกันมึงจะไปเลยป่ะเดี๋ยวกูเอาของไปเก็บที่โต๊ะก่อนโอเคเฮ้ย